อันนี้คือมูนี่คัดขายบ้านน้องแค่นมันวะโอเคขายสดนี่ค่ะหมายถึงว่าร่อนเอาอย่างเอาดินออกใช่ไหมว่าเฮ็ดดีวันนั้นบอกเพื่อนอลังการแท้โอ้ชิ้นใหญ่ย่านเพิ่นเป็นเรื่องยากก็เลยครับเพิ่นอันนี้ไปขายแล้วเกี่ยวแล้วแต่คัดอีกมั้ยนี่หลังจากนี้คัดอีกมั้ยคัดดีครับโอ้ร่อนแล้วก็ต้องไปคัดอีกเพิ่งไปเดี๋ยวแลกกันวะอาเจ้าไปว่า2เดี๋ยวเรารอดแล้วลูกใหญ่มากนะคะมีตัวเฮ็ดจริงๆน้ําเด้อเดี๋ยวเล่นไปดีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไหนเจ้าพานแล้วอันนี้ทํายังไงนี่ทําให้ดูหน่อยได้มั้ยทำยังไงก็ไม่ได้ยากเลยไงแล้วมันก็ร่วงลงมาเลยอันนี้คือยังไม่ร่อนใช่ไหมอันนี้ก็ประยุกต์เอาลูกมันก็ร่องแล้วมาแต่ขย่าหรอกครับไปจากลูกเอาลูกไปลูกมากมันก็ร่อนเลยอ๋อนี่อันเล็กก็ร่อนออกมาเลยน้อยๆมันก็ร่องน้อยๆดำไม่ได้แล้วคุณได้แล้วเอาผมบอกให้เด้อผมก็ยังมาคัดตัวนี้อีกมึงดูเอาดิเอายังมาคัดตัวนี้ออกนะอย่างเงี้ยออกนะอันไหนที่ใช้อันไหนถังนี้ใช่ไหมค่ะอย่าติดไปเยอะถ้าติดไปเยอะราคาจะลงหรือไม่เขาจะให้ผลกลับเมื่อนั้นเจอ25บาทจากแล้วนี่ก็ไปตากเองเป็นป่ะคะตากอีกเป็นป่ะอืมก็ตรงไปกันแล้วรอบเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็คือตรงนั้นใช่ไหมพี่แจ๋วน่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาเรียกให้คัดเยอะมากขึ้นมันไงเขาคิดแบบวิ่งสีแจ่มสวยมากเยอะแจ่มของแจ่มเท่าไรบอกเลยคัดเท่าไหร่เลยกาแฟที่เราได้บุญอยู่อันนั้นคือคัดแล้วใช่ไหมพี่แจ๋วฮะอันนี้คือคัดแล้วนี่แหละนี่แหละไลฟ์ไหมคะคัดแล้ววันนี้จะได้กี่โลนี่รวมดูกันแล้วดูจากพนักงานนะเรือเขามีแล้วเนี่ยวันนี้จะได้กี่โลน่าจะยังไม่ได้เก็บแล้วก็ทำกาแฟเป็นกาแฟปูซางด้วยค่ะปูซางมันมีแบรนด์ปูซางใหญ่ปะแบรนด์ปูซางใหญ่ของดังเดิมของพี่แจ่มใช่ไหมแจ่มนี่คือคนไหนนี่แจ้นคือที่มีชื่ออยู่ชื่อคนนี้เนาะที่เราอยู่ในไปอบรมมือนั่นอ๋อโอเคโอเคแจ้นลงทะเบียนมาสื่อยังเนาะชื่อจริงอะไรนะเนรมิตพิทักษ์คงเนรมิตพิทักษ์คงค่ะเดี๋ยวมีที่อยู่อยู่เพราะว่าทางแม่นมือนั่นคือว่าอยู่ฟังกันอยู่ถาเทตมูเอาเราจะเป็นยังคือออกจากกลุ่มงงอยู่นี่เขามีคำถามมาเอาหนูอันนี้เมียหนูค่ายนี่คนงานเนี่ยบอกว่าให้อันใหญ่กิจอยู่แทนคุณเดี๋ยวคุณต้องเข้าไปในกลุ่มใหม่เพื่อโอกาสของคุณเองมือนั้นมีการคุยกับท่านชัยว่าทำไมคุณออกจากกลุ่มฟังคำเขาเห็นอย่างเบบอไอ้ท่านชัยมาถามเฮ้ยทำไมพี่ท่านออกกลุ่มวะเอาสั่นเด็กน้อยเรียนบอกกันเลยว่าองศีนะบอกคุณแบบให้คุณดีใจนะอันนี้คุณอาจจะเรียนโทรศัพท์อยู่นะเพราะว่าด่วนมันนั่นไม่ยากนี่ก็บอกไปแล้วพ่อต้องไปพูดงานสั่งอย่างแทนคนงานไม่เรามีแผนที่จะทำเรื่องอันนั้นต่อไปไงถ้าตัวเอกของมันก็เสียโอกาสจะฟ้องอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งใจออกคุณเดชพี่กัน